ระหว่างพอยตัดผมปึ๊บ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 เรากำลังตัดหัวศีรษะลูกค้าเนี่ยแล้วเลือดซิบอ่ะเราก็แบบมองซ้ายมองขวาเนาะมองซ้ายมองขวาลูกค้าไม่รู้ลูกค้าไม่รู้รู้หรือเปล่าไม่รู้นะพอปึ๊บโอ้ยย้อยวะย้อยวะย้อยย้อยวะเฮ้ยเข้าเยอะวะตัดไปจะหยดติทีเนี้ยจะหยดจะหยดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมไปดูของในครัวก่อนเหมือนว่าลืมปิดแก๊สไว้โหไปรีบล้างใหญ่เลยล้างหาปัตเตอร์สิ่งที่ขาดไม่ได้คือผ้าปัตเตอร์แปะแผลร้านตัดผมห้ามขาดโดยเด็ดขาดเพราะอะไรครับใบมีดโกนแนบกรรไกรแนบห้ามขาดโดยเด็ดขาดเพราะว่าเราจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นยาห้ามเลือดต้องมีสำลีต้องมีสำลียาห้ามเลือดห้ามขาดนะครับผ้าปัตเตอร์แปะแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องมีติดไว้กล่องเล็กๆใส่กล่องไว้กล่องเล็กๆกันนะผ้าปัตเตอร์สัก5แผ่นสำลียาห้ามเลือดแบบด่วนอ่ะมันจะมีขายอยู่พอแนบปั๊บโอ้โหเขินก็เขินเลือดก็เลือดโอ้โหแนะนำครับใครเคยเป็นคอมเมนต์หน่อยประสบการณ์ผมว่าต้องมี